เป้าหมายในการที่จะเข้ามามีบทบาทนะครับหวังที่จะเอาแนวคิดตัวเองไปผลักดันก็เป็นธรรมดานะครับก็คงต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่ามันอีกหลายขั้นตอนนะครับทั้งพักเก่าทั้งพักใหม่เนี่ยยังมีอีกหลายขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของการยืนยันสมาชิกรับสมัครสมาชิกใหม่ดูเงื่อนไขว่าปฏิบัติตามกฎหมายได้หรือไม่ถาถึงวันนั้นจะภาพจะชัดเจนขึ้นว่าการแข่งขันในการเลือกตั้งจะเป็นยังไง การเกิดขึ้น,นพใหม่ลยๆพจะท,ทให้ประชาป้ามีการเปลีป่ยนแปลงเราตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นไปอีกถึงเวลานั้นจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับคุณนิพิสิทธิ์เขาแทบจะบอกว่าถ้าเกิดมีการจัดกิจกรรมอย่างสมบูรณ์ได้เนี่ยความชัดเจนมันจะมีมากขึ้นสำหรับพักการเมืองต่างๆซึ่งอันนี้ก็จริงเพราะฉะนั้นมันกลับมาที่ประเด็นที่ผมพูดในช่วงแรกตามที่อาจารย์พิบูลได้พยายามโน้มน้นาวคอสอชอก็คือว่าให้จจัดกกกิรรรมมทางางงเเืออถ ล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเห็นใจพรรคการเมืองทุกพรรคอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนรวมทั้งพรรคที่จะหนุนบิ๊กตู่พรรคอนาคตใหม่เพื่อไทยปชปเนี่ยก็คือไม่ต้องมานั่งขออนุญาตทีละพักการที่แต่ละพักต้องทําหนังสือถึงคอสชขออนุญาตแต่ละเรื่องทีละพักเนี่ยหนึ่งมันเสียเวลาสองมันไม่เป็นธรรมต่อทุกพักเพราะว่าบางพักอาจจะได้อนุญาตบางพักอาจจะไม่ได้มันเสียเวลามันไม่เป็นธรรมปลดล็อกสักทีเถอะ แล้วพักที่เขาจะชูบิ๊กตู่เขาก็ต้องคอนโซลเดตแนวคิดของตนเองไม่ไงั้นเดี๋ยวคนก็จะงงว่าจะเลือกพักไหนเพื่อชูให้บิ๊กตู่เป็นนายกคือมันมาถึงจุดที่สังคมนั้นยอมรับแล้วว่าบิ๊กตู่อยู่ต่อไม่เป็นไรแต่ว่าโดยที่ให้มันมีความแฟร์หน่อยหน่อยต่อฝ่ายอื่นๆที่เขามองเห็นว่ามันมีความพยายามในการหาเสียงล่วงหน้าอย่างชัดเจนอย่างน้อยพอเขาเห็นอย่างนั้นถ้าเขาสามารถหาเสียงได้บ้าง ด้วยการประชุมด้วยการถแถลงด้วยการพูดคุยกับสื่อและพก,กับประชาชนอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้บรรยากาศทางการเมืองนั้นมันมีความสนุกสนานถ้าจะยืมคําพูดคุณธนาธรหรือยืมคําพูดคนอื่นคือเข้มข้นมีมีโอกาสในการแข่งขันกันเชิงแนวคิดมากขึ้นการแย่งชิงพื้นที่ในสื่อมันจะเกิดขึ้นอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นแล้วคนก็จะหมดอารมณ์แห่งความเบื่อหน่ายเอาจริงๆแล้วคนจะอาจจะหมดอารมณ์กับความที่เบื่อรัฐบาลนี้ก็ได้ ถ้าเห็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายต่างๆคนอาจจะหันมามองรัฐบาลนี้น่าสนใจมากกว่าก็ได้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้